อ่ะไปกันต่อค่ะไปทานอะไรที่มันเป็นแบบผสมผสานกันบ้างร้านนี้ชื่อว่าร้านเฉือนหลงเฉือนฮะเฉือนหลงนี่แต่ว่าอาคารเขาเป็นแบบฮ่องกงเหรอโปรตุเกสด้วยอ่ะฮ่องกงก็ได้ค่ะกาแฟเขาก็ผสมผสานกันไปหมดมันเท่จริงๆลงไปดูว่าเขาขายอะไรค่ะคุณพัชเจ้าของร้านเปิดร้านนี้มาแหมอารมณ์เป็นยังไงเนี่ยรถตุ๊กๆก็มีเฉือนหลงคาเฟ่ที่ถนนหน้าค่ายตำบลกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะอาคารเก่าๆเท่ๆแบบนี้นะนึกถึงบรรยากาศหนังฮ่องกงเก่าๆสมัยโบราณเลยค่ะอาคารนี้ก็เรียบง่ายสไตล์จีนย้อนยุคแนววินเทจหน่อยอยากถ่ายรูปก็ไปแหมสวยเหลือเกินหาชมได้ยากนะคะและอาหารเครื่องดื่มก็มีค่ะที่เน้นเลยจริงๆก็คือชากาแฟเบเกอรี่อาหารจีนก็มีมาค่ะกาแฟนี่เอามาจากเมืองนอกเมืองนาโน่นเอามาผสมกับกาแฟไทยมันก็เลยออกมาหน้าตาฟิวชั่นแบบนี้นะคะชื่อกาแฟก็ไม่ได้จีนฮ่องกงหรอกค่ะอย่างเช่นดับเบิ้ลมินต์ลาเต้อย่างงี้ลองแบล็คดาร์กโกโก้สปันช์ลูกจากช็อกโกแลตปั่นส่วนเบเกอรี่ก็มีครบเลยค่ะแหมไปนั่งทานทั้งบรรยากาศทั้งอาหารแหมมันอิ่มตาอิ่มใจอิ่มท้องเนาะหาทานได้ยากค่ะการผสมผสานเหล่านี้ก็มาจากความคิดสร้างสรรค์นี่แมคคาเดเมียก็มีเป็นเค้กนะคะหรือว่าบัตเตอร์เลมอนเค้กอาหารจีนสไตล์ปีนังโน่นวัตถุดิบก็เอามาจากทุกที่ที่ไหนว่าดีเอามาหมดค่ะราคาน่ะหรอไม่แพงเริ่มต้นเบเกอรี่45บาทเองค่ะหรืออาหารเริ่มต้นก็69บาทไปดูร้านเฉินหลงนี้นะคะจะเข้าไปใน Facebook ก็ได้ค่ะชื่อตามนี้เลยเปิด10โมงถึงนู่น2ทุ่มค่ะพี่พัชก็เล่าให้ฟังว่าชื่อเฉินหลงเนี่ยพี่ไม่ได้ชอบหนังจีนอะไรเป็นพิเศษหรอกจริงๆเฉือนหลงเนี่ยมาจากภาษาจีนหรือว่าอันนี้เหลิงเหลิงอะไรหลิงเฉินหลิงเฉินมันชวัดเฉวียนไปมาค่ะแปลว่ารุ่งอรุณแน่คนตรังเขาก็เรียกว่าตรังเคตรังเคก็เป็นชื่อจังหวัดตรังค่ะก็แปลว่ารุ่งอรุณหรือว่าสว่างแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเฉือนหลงกับตรังเคหรือจังหวัดตรังก็แปลว่ารุ่งอรุณหมดเลยฟ้าสดใสธุรกิจใหม่ๆก็น่าจะประสบความสำเร็จไปให้กำลังใจกันนะคะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ค่ะคุณพี่พัดหรือว่าคุณแจ็คสกุลส่องค่ะอายุ32ปีร้านอยู่ที่ถนนหน้าค่ายอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะนี่ๆๆครับนี่นะเรื่องกินนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะบรรยากาศก็ดีด้วยแหละใหญ่กว่าเรื่องกินด้วยคุณนิราชาต้องถ่ายรูปเช็คอินหน่อยเช็คอินเพราะฉะนั้นสถานที่ต่างๆนะครับที่เป็นอาหารการกินนี่นะนอกจากหม้อนอกจากไห่นอกจากชามเห็นแล้วนะครับโลเคชั่นใช่ภาษาธุรกิจนี่นะครับต้องมีด้วยนี่นะไปยืนหน้าฟาร์มก็ได้กันครับค่ะ